จ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงกว่า50คันเข้าควบคุมเหตุไฟไหม้โรงงานรับซื้อพลาสติกในตำบลไม้เค็ดจังหวัดปราจีนบุรีเนื้อที่7ไร่เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วอย่างควบคุมไม่ได้คนงาน17คนปลอดภัยเบื้องต้นคาดสาเหตุจากไฟลามทุ่งไปติดเศษพลาสติกผู้ปกครองนักเรียนในอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีรวมตัวบุกทวงถามเหตุผอ.โรงเรียนใช้อาวุธคล้ายปืนจี้ศีรษะนักเรียน4คนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเคยร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศูนย์ดำรงธรรมแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าโดยมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายผอ.ดื่มแอลกอฮอล์และถือปืนในห้องส่วนการใช้ปืนจี้ศีรษะไม่มีนักเรียนกล้าถ่ายภาพไว้18นาฬิกาการวิภากรภรรยาเสกโลโซตั้งโต๊ะแถลงขอบคุณศาลที่พิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมขอโอกาสจากสังคมระบุว่าเสกเป็นคนใหม่แล้วยืนยันเจ้าตัวมีความสุขและไม่กลัวว่าโรคไบโพล่าจะกลับมาอีกส่วนขั้นตอนคดีคาดว่าใช้เวลาอีก 3-4 ปีถึงจะสิ้นสุด